สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นอีกคลิปนึงนะฮะสำหรับมีคอมเมนต์ของเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าเจ้าแทงจีเนี่ยเดี๋ยวดูนะผมเปิดให้ดูแล้วเขาบอกว่ามันมีการประกอบที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ประมาณนะเดี๋ยวเขาบอกให้ลองเปิดดูเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะว่าจะเป็นอย่างที่น้องท่านนี้บอกหรือเปล่าแหมเปิดกันสดๆไปเลยนี่เดี๋ยวพาเปิดดูให้เห็นเลยนะว่าข้างในมีอะไรบ้างป่ะมาดูพร้อมกันเลยว่าข้างในมันมีอะไรน้องเขาบอกว่าตัวแบตเตอรี่มันมีสักอย่างนะที่มันแทงแบตเตอรี่อยู่นี่นะนี่แบตเตอรี่ของผมเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันแยกออกจากส่วนของบอร์ดไปเลยนะฮะนี่แบตเตอรี่อยู่นี่ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรทิ่มหรือว่าก้านเขาจะยาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัวขาเนี่ยก็ไม่มีนะงานก็ดีอยู่นะไม่มีปัญหาพวกขั้วพวกวงจรอะไรนี้ก็ถือว่าดีเลยนะฮะเป็นแบบโรงงานมาตรฐานเลยนะพวกตะกั่วพวกอะไรไม่ใช่เป็นแบบว่ามีการจี้แบบใช้คนทำฮะอันนี้เป็นการเคลือบแบบโรงงานทำเลยนะฮะเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ปกติดีฮะไม่มีอะไรทิ่มนะฮะดีอยู่อ่ะโอเคจะได้เป็นหายข้อสงสัยกันเนี่ยพวกวงจรอะไรมาทำมาดีเลยนะสวยงามขั้วต่างๆไม่แทบจะน้อยจุดนะฮะที่ใช้คนทำอ่ะโอเคคิดว่าอันนี้จะได้จบประเด็นจะได้หายข้อสงสัยไปด้วยนะฮะผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันที่น้องบอกมาว่ามันจะมีอะไรมาทิ่มที่แบตเตอรี่ตรงนี้ไม่มีนะฮะตัวนี้แยกส่วนไปหรือว่าจะเป็นไอตัวด้านบนนี้ทิ่มแต่ว่าก็ไม่มีรอยนะไม่มีรอยที่เป็นจุดถึงมาตัวก้านนี้เขาอาจจะตัดยาวเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะสำหรับของผมไม่มีนะโอเคนี่ก็จบคลิปแต่เพียงนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าถ้ามีอะไรมาคอมเมนต์บอกผมเดี๋ยวผมจะพาทำต่อนะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ